วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชกันเลยนะครับโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะฮะเสร็จแล้วก็กดที่สมัครยิมรีเสิร์ชฟรีตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ1เนี่ยก็คือสมัครผ่าน Facebook นะครับกับ2เนี่ยก็คือสมัครผ่านอีเมลนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนสมัครผ่านอีเมลนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการสมัครสมาชิกกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกอีเมลของเราในช่องแรกนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าอีเมลของผมคืออีเมลนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับผมเมื่อกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะซึ่งเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับเราก็กรอกเบอร์ของเราไปได้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนเลข0ด้านหน้าเป็นบวก66นะครับเราใส่เลข0ไปตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอเคผมเมื่อเรากรอกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือตั้งรหัสผ่านนะฮะตั้งรหัสผ่านในส่วนของตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆตั้งตามที่เพื่อนๆจำได้นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเช็คข้อมูลให้ดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับก็กดที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีแคปชั่นเด้งขึ้นมาให้เราทำนะครับนี่เลยนะครับแคปชั่นก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกตามที่เขาบอกได้เลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็เลือกไฟจราจรนะครับก็เลือกไฟจราจรแล้วก็กดยืนยันนะฮะนี่เลยนะครับมันก็จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมันก็จะมี SMS ส่งมาที่เบอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เรากลับมาเช็คที่เบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับซึ่งมันจะมี SMS ส่งมาจากยิมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เราเอารหัสที่อยู่ใน SMS นั้นมากรอกที่ช่องนี้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เป็น727322นะครับซึ่งรหัสตรงนี้เนี่ยมันเปิดเผยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรหัสผ่านที่ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับผมก็กดยืนยันไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นหน้าสำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งตรงนี้นะครับแบบสอบถามมันจะไม่เข้ามาหาเรานั่นเองนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำให้ครบเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำครบแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่เสร็จสิ้นตรงนี้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนไปฟรีๆนะครับอีก30คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งรวมกันแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็กรอกในส่วนของข้อมูลพื้นฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนเริ่มต้นเนี่ยรวมอยู่ที่40คะแนนเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็สลับในคลิปนี้นะครับในการสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสลับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ